วัสดีครับตี้ธนเวชนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคำถามนะครับถามเข้ามาจากทางบ้านนะครับว่าตัวถั่วเขียวนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทานไม่ได้นะครับจริงๆแล้วถั่วเขียวก็จัดเป็นอีกธัญพืชชนิดนึงนะครับที่มีค่าฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทานได้นะครับแต่นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะถั่วเขียวกินไม่ได้แล้วทำไมถั่วงอกทานได้จริงๆแล้วมันแยกกันนะครับเพราะว่าตัวถั่วงอกเนี่ยมันเป็นผักและตัวถั่วเขียวเนี่ยมันเป็นยังเป็นธัญพืชอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวถั่วงอกมีค่าโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสค่อนข้างต่ำนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้แต่ตัวถั่วเขียวไม่ได้นะครับทั้งโพแทสเซียมทั้งฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามนะครับว่าผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามตี้ก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์เข้ามาสอบถามด้านล่างในแฟนเพจก็ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ